10 9 8 7โอ้ยตรงหลังตรงนี้นะคะหรือว่าแฮมสตริงเราจะตึงใช่ไหมข้อหลังนี้ค่ะข้อหวยข้อหวยเหรอข้อหวยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหมยหลินจะมาเรียนโพแดนค่ะทุกคนนี่เลยที่โพนายโพสปอร์ตสตูนั่นเองนะคะนี่เลยตรงนี้นะจ๊ะซึ่งวันนี้เหมยไม่ได้มาเรียนคนเดียวนะจ๊ะเราก็ยังมีน้องสาวของเราด้วยก็คือน้องฟักแฟงแล้วก็พี่สาวของน้องเดี๋ยวตอนนี้น่าจะกำลังมาแล้วพูดถึงก็มาเลยเปียวเวอร์เห็นปะน่ะเอามาคนละคันหรอแฟงยังมาไม่ถึงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่นายกันดีกว่าค่ะทุกคนบายสวัสดีค่ะพี่นายสวัสดีค่ะชื่อคุณครูนายนะคะหรือที่รู้จักคือโพนายโพสปอร์ตนะคะสตูดิโอตรงนี้เลยนะคะขายาวแบบเนี้ยเป็นเลกกิ้งเล่นได้ไหมเล่นได้ไหมเป็นคำถามใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นคำถามยอดฮิตว่าใส่ขาสั้นหรือขายาวเล่นได้ไหมจริงๆขาสั้นและขายาวเล่นได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าเราเริ่มต้นเรียนหรือว่าเล่นแบบไหนอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นของพื้นฐานแล้วค่อยไล่สเกลก็คืออินโทรบีกินอินเตอร์มีเดียแอดวานซ์นะคะโปรเฟชชั่นแนลแล้วก็เทรนเพื่อไปแข่งต่างประเทศนั่นเองนะคะสมมติว่าเราจะขายอย่างเงี้ยเราจะต้องมีแบบอะไรตัวช่วยใช่ไหมเบื้องต้นอาจจะไม่ต้องใช้เรามีแค่ตัวผ้าเช็ดที่สะอาดแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะก็จะมีแอลกอฮอล์และผ้าเช็ดมาดูอุปกรณ์กันนะคะผ้าตัวนี้ก็จะเป็นผ้านาโนนะคะทั่วไปคือมีขนนุ่มต้องสะอาดที่สำคัญคือผ้าต้องสะอาดมันเอาไว้เช็ดหรอเอาไว้เช็ดเสาด้วยการที่เรามีพวกแอลกอฮอล์แบบนี้ค่ะแล้วก็จะทำแบบครีมฉีดสมมติว่าแบบนี้เห็นไหมคะก็จะมีคราบมันแล้วก็ฉีดแบบนี้แล้วก็ขัดใช้คำว่าขัดแรงๆเลยมีรูปภาพตรงนั้นคุณซูมเข้าไปค่ะโอ้โหอันนั้นไม่ใช่เสานะอันนั้นเป็นขอบปูนอันนั้นเป็นขอบปูนนะคะไม่ใช่เสาค่ะทุกคนทำไมต้องใส่รองเท้าส้นสูงสูงขนาดนี้ทำไมต้องใส่ส้นสูงอันนี้มันเป็นรองเท้าที่ใช้ในการเรียนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเอ็กโซติกเอ็กโซติกหรือเอ็กโซติก้าแล้วแต่การใช้ชื่อของแต่ละสตูเนาะไม่เหมือนการของครูจะใช้เอ็กโซติก้าก็คือความแปลกใหม่แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เฉพาะนะคะเป็นของยี่ห้อพีเซอร์นะคะอันนี้สั่งเข้ามานะคะอันนี้สั่งของเมืองนอกคุณครูช่วยแบบแนะนำหน่อยได้ไหมว่าผลงานนี้คืออะไรส่วนด้านบนสปิริเคทอันนี้มาจากดูไบนะคะไปแข่งนะคะแล้วก็อันนี้ได้รางวัลก็คือมีที่2และก็รางวัลThe Best of Entertainer ในวันนั้นนะคะก็แข่งกับรัสเซียหมดเลยนะคะแล้วก็ได้รางวัลนี้กลับมา2รางวัลอันนี้ก็เป็นฟิลิปปินส์นะคะแอริโอคัพอันนี้ก็จะเป็นที่จีนกุ้ยหยางนี่ก็ได้แชมเปี้ยนมาจากประเทศจีนเลยเด็กที่แบบอยากเริ่มเรียนเขาสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ4ขวบค่ะเพราะว่าของครูก็สอนตั้งแต่4ขวบก็เขาก็เด็กเนาะมันจะมีความน่ารักค่ะแล้วก็ไม่กลัวเวลาที่ครูสอนเขาจะสนุกกับการสอนแต่ถ้าผู้ใหญ่ให้ของผู้ใหญ่เวลาเรียนโพจะมีความกล้าๆกลัวถ้าหนูจำไม่ผิดว่าเหมือนถ้าเราเรียนโพใช่ไหมคะมันจะต้องมีการแบบเขียวช้ำถ้าเขียวช้ำอันนั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขาจะเรียกว่าเขียวช้ำเนาะในสับโพเขาจะเรียกว่าโพคิสมีแบบข้อควรระวังหรือข้อห้ามไหมคะมีค่ะเช่นก่อนมาเรียนวันนี้น้องเหมยทาครีมมาหรือเปล่าค่ะอันนี้เรียบร้อยเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูมองจากครีมหรือว่าจากตรงเสานะคะจะมีรอยคราบอันนี้เป็นการเช็คอย่างแรกเลยเวลานักเรียนบอกว่าอ๋อไม่ได้ทาค่ะแต่ดูจากนี้อันนี้คือนักเรียนทาอันนี้หนูทาแล้วหนูต้องทำไงล้างออกล้างมือล้างล้างมือให้สะอาดหรือว่าใช้ทิชชู่เปียกแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดหรือคือล้างมือใช่เบื้องต้นก็ใส่ทั่วไปเลยเสื้อกดบาร์กางเกงขาสั้นสั้นมากสั้นน้อยอยู่ที่เราอยู่ที่เราเลยค่ะแต่ว่าอยากจะสั้นโดยเขาเรียกว่าไงนะให้มันดูมีความเป็นสปอร์ตเป็นกีฬาจะดีกว่าเพราะว่าเวลาบอดี้ผู้หญิงสวยๆอยู่แล้วใส่อะไรก็สวยแอคเซสซอรี่นะคะที่เป็นพวกแซนเลตพวกแหวนนะคะอย่างนี้ถ้าแหวนนี่คือถ้าสามารถถอดได้ก็ควรจะให้ถอดเพราะเวลาที่เรากำค่ะเนื้อแหวนนะคะมันจะบีบตรงข้อต่อตามเนื้อใช่แต่ว่าถ้าถามแล้วถ้าอย่างนาฬิกาใส่สินหรืออันนี้ไม่เป็นปัญหาถ้าอย่างเช่นนาฬิกาบางคนเอาไว้จับชีพจรอันนี้ก็อนุโลมใส่ได้เพราะบางคนเขาอาจจะไม่ถอดโอเคก็คือ2ข้อนะคะเป็นข้อห้ามในการเรียนโพแดนก็คือทาครีมค่ะแล้วก็อะเซสซอรี่ตามข้อมือตามสร้อยอะไรอย่างงี้สร้อยอะไรอย่างงี้พี่นายหนูอยากเรียนโพเพื่อที่เพิ่มซิปแพคหรือแบบกระชับร่างกายได้ใช่ไหมโพก็คือไม่ได้หมายความว่าเรียนโพแล้วฉันจะผอมเรียนโพคือกระชับโอเคใช่ขอบคุณพี่นายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนโพแดนกันข้างแรกเวอร์
Oh my god นี่เป็นคนแข็งไม่แข็งแรงใส่คนขาแข็งแรงว่าก็แข็งขาแข็งแรงว่าก็แข็ง Oh my god จบสวยมากจบสวยมากค่ะตัดภาพไปที่หน้าสองคนนี้ก็คือแบบยืนงงในตรงนี้อยู่ Oh my god อ้าปากคนนี้นะคะชื่อพี่เฟิร์นนะคะเป็นพี่สาวของฟักแฟงนะจ๊ะซึ่งนางมาแล้วค่ะฟักแฟงตัวน้อยเดี๋ยวก็ถ่ายอยู่เรียนอันนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนกางเกงเพราะว่าพี่นายบอกว่ามันอาจจะแบบว่าหนีบไม่ได้อาจจะหนีบไม่ได้แต่ว่าทำได้ตอนบวกเดี๋ยวเราวัดดูนะว่าไหล่ติดไม่ติดเปิดหายใจเขาเลยก็เปิดไปสุดด้านหลังแบบนี้เลยโอ้โหอ่ะสองเส้นไม่ไหวอ่ะจับให้ยาวแล้วรู้สึกว่าแล้วหมุนให้สบายๆก่อนอันนี้พอยังถูกไข่ใช่หมุนแบบนี้นะอันนั้นสั้นไปหน่อย3 2 1หายใจเข้าลึกๆยื่นมือขึ้นมา2ข้างค่ะมือประสานกันรวบไว้ที่ท้ายถอยก้มหน้าลงค้างไว้กางขากว้างๆยืดนะคะ forward bend นะหายใจเข้าลึกๆยืดลำตัวไปทางด้านหน้าล็อกหัวเข่าให้ตึงเราจะรู้สึกว่าตรงใต้ตรงหลังตรงนี้นะคะหรือว่าแฮมสตริงเราจะตึงใช่ไหมโอ๊ย19 8 7 6 5 4 3 2โอเคอ่ะยืดช้าๆยืนขึ้นมาค่ะเช็คๆขาซิขายังอยู่มั้ยขายังอยู่มันล็อกอ่ะเท้ามันล็อกแบบช่วงตรงเนี้ยใช่โอ้ยขาล็อกแล้วล่าสุดขาล็อกแล้วค่ะโอเคใช่หนูชอบเป็นแบบเนี้ยแต่หนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแบบหมายถึงว่าแบบเวลาเตะหรืออะไรเงี้ยมันชอบล็อกหนูไม่ค่อยได้วอร์มมันก็เลยสปิกหน้ามันก็เลยเก่งหายยังหายตะคิวด้วยใช่ก็จะเป็นชอบเป็นช่วงแถวเนี้ยใช่โอเคอ่ะค่อยค่อยยืนช้าช้าเช็คขาก่อนเช็คขาหน่อยเช็คขาหน่อยเมื่อกี้กับยืนได้แล้วนะหายใจ10 9 8 7 5 4 3 3 2 และ1เก่งมากเก่งมากอย่าเพิ่งคลายออกนะให้อยู่แบบนี้กันนะคะอันนี้ต้องแข็งขึ้นเนาะดีมากแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบโอเคยืดลำตัวนะไปโอ้พี่นายร้อยสิบโอ้ยแปดโอ้ยหกห้าสี่สามโอ้ยหนึ่งโอเคอย่าเพิ่งหกอย่าเพิ่งหกค้างไว้ก่อนเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะสลับไปฝั่งนี้ตื่นตาตื่นใจต้อง walk around the pole เริ่มเรียนกันสวยๆเบื้องต้นเลยเพราะว่าเสาไม่หมุนเพราะเดี๋ยวเราก็ต้องเรียนหลายพาร์ทกันอยู่แล้วถ้าเรากลับมาตัวเราจะพร้อมเบี่ยงแต่เมื่อกี้คุณหัวให้กลับมาแบบนี้ก่อนถ้าเราจะเป็นท่าต่อขยับเท้าแบบนี้เอาแต่เท้าก่อนเนาะแล้วเหมือนลอดใต้เสาแบบนี้เอาลองแบบย่ออ่ะย่อขาด้านหน้าฝั่งด้านหลังสามารถยืดออกไปแตะไปเบาๆค่ะค่อยๆแตะขยับ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 พอถึงครึ่งงอย่อสองข้างลงย่อแล้วยกตัวขึ้นเทน้ำหนักจากฝั่งขวามาอยู่ที่ฝั่งด้านซ้ายแล้วกลับมาที่เดิมแบบนี้เหมือนพีเอเปิดขามาแบบนี้เปิดวงขาไม่แย่ไม่แย่เริ่มดีขึ้นด้วยมีความหายใจหืดหอบเปิดวางขาเดี๋ยวยืมเสาเพลงจะประมาณเนี่ยมองสวยคือ movement เห็นไหมว่าจริงๆพอเราทำได้เราจะมองกระจกในการเช็คว่าลายเราสวยไหมใช่แต่เราต้องตาม alignment ของเราด้วยวอนช้าๆไม่ต้องรีบตามเพลงไปทำให้ครบเจ็บพิเรตไปวอกโปรไม่ยากไม่ยากเอา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 หมุนอกอกเออลงหมุนโอ้ช้าช้าไม่แย่ไม่แย่เก่งมากผ่านไปค่ะเออระหว่างนี้เลือกคลีนเสาค่ะ
ยนะสมมติเมื่อกี้หนูไม่ถนัดใช่ไหมคะหนูเปิดออกไปเรียบร้อยหนูมาเรียบร้อยคราวนี้หนูต้องจับสูงเน้นจับสูงแล้วเดินใกล้แต่สเตรทตรงนี้ให้ตึงแล้วหันหน้าซ้ายหันเหมือนพิเรตเทิร์นแล้วมือแกร็บที่เสาตรงนี้พิงไว้แล้วค่อยย่อแล้วใช้ตรงข้างๆขาข้างๆตรงนี้ก่อนแล้วก็เข่าตรงนี้ไปทางด้านหน้า Let's go one ไม่รีบไปด้วยกันลากดึงเชงไปจะได้ไม่เหนื่อยค่อยๆดิฟโรเทิร์นคิกวางแอนดาวอัพโรลโรลอกไม่รีบรองเลยชมโครสมือพอดแอนโครสไก่ไก่สาวเทิร์นคิกโฮเล็กโฮพอดเบนแอนโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็เรียนกับครูเสร็จไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในการเรียนโพแดนนั่นเองนะคะก็ขอบคุณพี่นายมากมากเลยนะคะที่สอนพวกเราทั้งหมด3คนนะคะสนุกเนาะวันนี้ยากไหมไม่ยากเหนื่อยไหมก็เจ็บนิดนึงจะบอกนิดเดียวแต่สนุกใช่ไหมคะสนุกมากใช่แล้วค่ะอยากให้พี่นายฝากติดตามช่องทางนิดนึงค่ะได้ค่ะก็สามารถนะคะติดตามได้ใน Instagram นะคะ Ponai Pro Sport หรือว่าทางเพจ Ponai Pro Sport Studio หรือทาง TikTok นะคะ Ponai 99นะคะมีทุกช่องทางก็ใช้แต่ Ponai Pro Sport อย่างเดียวนะคะแล้วติดตามแล้วก็มาลองเรียนดูนะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะเด้ก็สำหรับใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่จ้า